ได้ตรงนี้บอกให้ทราบไว้นะครับพอเวลาฟังวิทยาศาสตร์เขาพูดถึงมันก็โอเคเขาสร้างภาพมาก็โอเคนะผมก็รับได้นะแต่จริงๆมันคือเข้าไปได้โดยจิตบริสุทธิ์จึงจะหลุดจากหลุมดับนั้นได้เรียกว่าจิตอย่างเดียวนะจึงจะเลยหลุมดำไปได้ต้องบริสุทธิ์ไม่งั้นทุกอย่างจะอยู่ที่หลุมดำหมดมันมีพลังงานมากมายมหาศาลในการที่จะดูดเข้าดูดเข้าและดูดเข้านะครับมันพลังมันดูดพลังงานมันดูดดูดมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนี่เข้าไปหมดมันมาจากนั้นก็จะเข้าไปที่เดิมหมดมาจากความว่างก็จะหลุดจากเลยหลุมดำก็เป็นความว่างนั่นเองวันก่อนก็ทำรูปกลวยให้ดูไม่ใช่เหรอค่อยๆฟังครับภาษาลุงมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับภาษาลุงมันจะเป็นอย่างนั้นมันฟังปุ๊บปั๊บมันไม่ใช่เข้าใจง่ายๆหรอกครับอย่างเมื่อกี้ยังบอกว่ารู้แหละเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากแสนยากนะเข้าถึงมันยากมากยิ่งกว่านะเนี่ยแต่ความจริงเข้าถึงมันง่ายง่ายยิ่งกว่าง่ายแต่มันต้องผ่านความยากยิ่งกว่ายากด้วยนะเนี่ยก็กลับกันคิดกันนั่นเองนะอย่างเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงเวลาใช่ไหมย้อนไปย้อนมาลงเลยครับดูอีกครั้งหนึ่งฮะดูต้นเรื่องต้นคลิปทีหนึ่งเนี่ยให้ลุงพูดที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยก็พูดไม่ได้แล้วนะให้รู้ไว้ไม่ได้พูดเล่นนะเพราะว่าไม่ได้จำมาพูดลุ่มดำเป็นพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเลยลุ่มดำไปแล้วหลุดจากลุ่มดำครับจึงจะเป็นพลังงานบริสุทธิ์อีกทีนึงก็ได้อ่ะรูปกรวยเพราะมันจะไม่เข้าใจจริงๆนะครับรูปกรวยลุ่มดำก็เป็นรูปกรวยเนี่ยพับเนี่ยพับเป็นรูปกรวยเป็นยังไงเนี่ยมันก็เป็นเลยรูปกรวยเห็นไหมมันก็จะมีรูให้เห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมแค่นี้เห็นไหมรูตรงกลางให้เห็นเนี่ยเนี่ยอะไรก็ตามนั้นเข้ามาเนี่ยเข้ามาหมดหมูหมากาไก่ช้างม้าวัวควายถ้าดูด้านข้ามก็เห็นแค่ตรงนี้จะเป็นปากกลมเข้ามาหลุมดำเข้าไปหลุมดำเรียบร้อยเห็นหรือยังแต่เวลามันโผล่ที่นี่สังเกตมันโผล่ไหมครับเห็นยังมันโผล่จากหลุมดำเนี่ยไอตัวโผล่หลุมดำตรงนี้แหละครับที่มันเป็นพลังงานบริสุทธิ์อะไรก็ตามเข้าไปมันก็เหมือนกบฏขยี้ให้แหลกลานเลยลุ่มดำไปนะเป็นพลังงานบริสุทธิ์แน่นอนแน่นอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์ก็คือจิตบริสุทธิ์ที่จะผ่านได้นะครับภาษาลุงนะ แค่นี้ เพื่อเป็นลูกกลวยธรรมดาอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่าไปคิดมากไปกว่านั้นไปต่อไม่ได้จริงๆครับนั่นลุ่มดำที่เขาว่านั่นแหละครับโอเคนะพอหลุดไปได้แล้ว